สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะคะพอดีพี่ตีได้อะโวคาโดมาเยอะมากเลยนะคะน้องสาวเอามาฝากนะคะก็ประมาณ5กิโลนะคะเยอะเลยแต่ยังไม่สุกนะคะยังไม่สุกสักลูกเลยนะคะยังแบบแข็งอยู่เลยค่ะยังทานไม่ได้นะคะจับบีบๆดูทุกลูกแล้วนะคะค่ะแต่ว่าวันนี้พี่ตีมีเคล็ดลับค่ะพี่ตีเคยถามกับทางร้านนะว่าซื้อมาแล้วเนี่ยไม่ได้ทานเนี่ยรอกี่วันนะคะโดยปกติก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะ7วันนะคะก็ถึงจะได้ทานนะคะด้วยที่เราอ่ะซื้อมาแล้วอยากจะทานนะคะอยากจะทานเร็วขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะวันนี้นะคะพี่ตีก็เลยสอบถามคนที่เขารู้นะคะแล้วเขาก็เจ้าของสวนอีกที่หนึ่งนะคะเขาแนะนำมานะคะว่าวิธีทำให้อะโวคาโดสุกเร็วขึ้นเนี่ยทำยังไงนะคะเริ่มแรกนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องมีนะคะก็จะมีแอปเปิ้ลนะคะซึ่งมีส่วนช่วยนะคะแล้วก็กล้วยหอมนะคะอันนี้น้องสาวเอามาจากสวนด้วยนะคะเพราะว่าที่บ้านก็มีปลูกเยอะอยู่นะคะเอามาด้วยแล้วนะคะค่ะผลไม้เหล่านี้นะคะกล้วยแล้วก็แอปเปิ้ลนะคะและถ้ามีมะเขือเทศด้วยจะดีนะคะผลไม้เหล่านี้จะมีสารเอทิลีนนะคะซึ่งเป็นสารช่วยให้ผลไม้ที่เราต้องการให้สุกเช่นอะโวคาโดเนี่ยสุกเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าสารเอทิลีนเนี่ยจะเป็นก๊าซที่ช่วยเรียกว่าคลายให้มีความแบบพวกพืชต่างๆที่อยู่ใกล้เนี่ยเขามีความชราเหี่ยวลงนะคะก็อย่างเช่นเราเอามาบ่มรวมกันกับอะโวคาโดอย่างนี้นะคะสารเอทิลีนจากแอปเปิ้ลแล้วก็กล้วยเนี่ยจะทำให้อะโวคาโดของเราเนี่ยสุกเร็วขึ้นนะคะประมาณวันถึง2วันเลยนะคะซึ่งพี่ตีก็ได้ทดลองมาแล้วนะคะลูกนี้นะคะทำเมื่อวานนี่เองนะคะวันนี้ก็ได้ทานแล้วก็สุกแล้วนะคะบ่มไว้เมื่อวานประมาณตอนเที่ยงนะคะก็มาถึงตอนนี้เช้าเราก็ได้ทานเลยนะคะอันนี้ก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ทานแล้วดูสิคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับบางลูกนะคะบางลูกก็ประมาณ 2-3 วันก็มีนะคะขึ้นอยู่กับว่าความแก่ของเขาน่ะมันมากแค่ไหนนะคะอย่างอันนี้พี่ตีดูแล้วดูที่ขั้วที่เขาเด็ดมาเนี่ยมันน่าจะแก่มากแก่จัดเลยนะคะมันถึงสุกเร็วนะคะอย่างถ้าเป็นขั้วแบบนี้มันน่าจะยังไม่แก่จัดมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ประมาณ 3-4 วันถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเลือกเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกที่เป็นแบบขั้วแบบนี้ดีกว่านะคะมันน่าจะสุกเร็วนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ตีปอกให้ดูก่อนวิธีการปอกก็ง่ายมากนะคะมีดไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะนี่นะคะสุกแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะดูสิคะพอเราแกะออกมาเมล็ดเขาก็จะร่อนเลยร่อนเลยพร้อมที่จะเอาไปเพาะขยายพันธุ์ต่อได้อีกนะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีจะพาไปทำวิธีการบ่มนะคะขั้นตอนและอุปกรณ์มีอะไรบ้างนอกจากกล้วยแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วนะคะเราก็ควรที่จะมีกล่องรังนะคะสีน้ำตาลนะคะตรงนี้ก็จะยิ่งช่วยได้นะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะพี่ตีได้เตรียมรังไว้แล้วนะคะเป็นรังสีน้ำตาลนะคะค่ะก็หลังจากนั้นพี่ตีก็จะเตรียมกล้วยนะคะลงมาใส่วางไว้เลยนะคะลงกล้วยไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยอะโวคาโดนะคะดูสิคะยังแบบแข็งอยู่เลยนะคะสีเปลือกของเขานะคะตัวนี้จะเป็นพันบูธ7นะคะ
สีเปลือกของเขาสุกกับไม่สุกจะเป็นสีเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มือนะคะบีบจับดูด้วยนะคะถ้าแบบนิ่มๆแล้วก็นำมาทานได้เลยนะคะค่ะก็เอามาวางไว้ด้วยกันเลยเนี่ยค่ะแข็งอยู่เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยแอปเปิลนะคะถ้าเรามีมะเขือเทศก็เอาใส่ลงไปด้วยนะคะทั้งแอปเปิลกล้วยแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยจะมีสารเอทิลีนช่วยนะคะให้ผลไม้ที่เราบ่มอยู่เนี่ยสุกเร็วขึ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝานะคะจากนั้นเราก็นำไปวางไว้บริเวณห้องที่มีอุณหภูมิที่ปกติเลยนะคะตั้งทิ้งไว้เลยนะคะแล้วประมาณวันถึง2วันเราก็ใช้มือมาจับคำดูที่ลูกอะโวคาโดนะคะก็ดูถ้ามีความนิ่มๆหน่อยมันก็จะมีพร้อมทานได้เลยนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่บ่นกันว่าทำไมอะโวคาโดที่เราซื้อมาเนี่ยต้องรอทานต้องเป็นสัปดาห์หนึ่งนะคะวันนี้พี่ตีก็เลยมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะคะกับใครที่ชอบทานอะโวคาโดเหมือนพี่ตีนะคะก็เลยมาแนะนำนะคะวิธีการบ่มแล้วก็เคล็ดลับดีๆหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ